สมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันหลังจากนี้ปล่อยเป็นเรื่องของทนายความดำเนินการจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66สมรักคำสิงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวสดออนไลน์หลังเป็นประเด็นร้อนที่โดนสาววัย17ปีแจ้งจับว่าจากข่าวค่อนข้างกระแสแรงตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรแล้วเป็นเรื่องของทนายแล้วสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างคะก็ถึงขั้นย่ำแย่เพราะใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ขอนแก่นก็มาถ่ายงานที่ขอนแก่นแล้วไปกินเหล้าที่ผับของเพื่อนแต่เรายืนยันไม่ได้ทำอย่างเด็กกล่าวเราไม่ได้ไปข่มขืนใครฉุดกระชากใครหลังจากเกิดเรื่องได้เจอเด็กคนนั้นอีกไหมก็ไม่ได้มาเจอกันอีกให้ทนายดีกว่าเนอะผมรับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วขอถามอีกเรื่องที่หลายคนตกใจคือหย่ากับภรรยามาแล้ว2เดือนก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีเหตุผลของเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วลูกๆให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างก็ให้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักเปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียกอดีตดาราเอวีย้อนความหลังแม่จับได้ว่าเล่นหนังโป๊พร้อมเผยท่าที่ใช่บทที่ชอบอดีตดาราเอวีย้อนความหลังซ่อนความลับเป็นปีปีครอบครัวไม่รู้ก่อนโป๊แตกเพราะแม่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมเผยท่าที่ใช่บทบาทที่ชอบทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเมื่อเมกุริฟูจิอุระอดีตดาราเอวีเจ้าของหน้าอกครับจีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้อนวันวานสมัยเป็นดาวโป้ว่าครอบครัวของเธอรับรู้ว่าเธอเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ได้อย่างไรและบทบาทที่เธอชื่นชอบที่สุดคืออะไรโดยเมกุริเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและมีโอกาสให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTubeลินดา SHI ศูนย์แดนซึ่งเธอได้เล่าถึงความหลังว่าเธอปิดบังเรื่องเป็นนางเอกเอวีกับครอบครัวมาปีกว่าก่อนจะถูกจับได้เพราะแม่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นผลงานของเธอ YouTube ลินดา SHI ศูนย์แดนย้อนกลับไปวันที่แม่รู้ความลับท่านโทรหาเมกุริด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าทำไมถึงทำงานแบบนี้และขอให้หยุดทำงานนี้ซะเพราะท่านเห็นนิตยสารผู้ใหญ่ที่เธอขึ้นปกซึ่งในเวลานั้นครอบครัวของเธอไม่ให้ยอมรับแต่ต่อมาพวกเขารับรู้ถึงความพยายามและความตั้งใจของเธอในเส้นทางนี้เธอจึงได้รับการสนับสนุนเมื่อพูดถึงขนาดหน้าอกสุดดึงดูดใจเมกุริเผยว่าเธอได้รับการสืบทอดมาจากคุณยายท่านเป็นคนมีหน้าอกใหญ่เช่นนี้อยู่แล้วส่วนคุณแม่นั้นมีเพียงคับบีด้านท่าเซ็กที่ชื่นชอบนั้นเป็นท่าแบบดั้งเดิมที่สามารถเผชิญหน้าหันเข้าหาคู่ได้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์และการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายมันทำให้เมกุริรู้สึกตื่นเต้นมากส่วนบทบาทโปรดนั้นเป็นสาวออฟฟิศเพราะเดบิวต์ตั้งแต่อายุ18ปีเธอจึงไม่เคยทำงานหรือมีประสบการณ์การเป็นพนักงานออฟฟิศเลยดังนั้นเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้สวมชุดสูทหรือชุดทำงานในการถ่ายทำสำหรับความแตกต่างระหว่างการถ่ายหนังเอวีและการมีเซ็กซ์จริง
เมกุมีให้คำนิยามว่าการถ่ายทำหนังเอวีก็เหมือนกับการทำงานส่วนการมีเซ็กจริงๆนั้นสนุกและสบายกว่าเพราะให้ความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงทั้งนี้แม้เมกุริจะหยุดถ่ายทำหนังเอวีแล้วแต่เธอไม่หายหน้าหายตัวยังคงโพสต์ภาพแบ่งปันชีวิตของเธอกับแฟนๆผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมติ๊กต็อกและ X ขอบคุณที่มาเอ็ดทูเดย์สมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมียสองเดือนแล้วสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมียสองเดือนแล้วตอนนี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณารองผู้กำกับการปสภ.เมืองขอนแก่นกำลังสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายอรรถพลทิพย์ดาราปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นนายปัณณทัศน์สามิบัติผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงบริเวณถนนประชาสำราญเขตเทศบาลนครขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์เปิดเผยว่านางสาวเออายุประมาณ17ปี10เดือนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสมรักพาไปเพื่อทำอนาจารพนักงานสอบสวนเวรสภ.เมืองขอนแก่นได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำเบื้องต้นแล้วสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวของนางสาวเอนามสมมุติจากโรงแรมไว้เป็นพยานและพนักงานสอบสวนทำหนังสือพร้อมส่งตัวสเอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนอกจากนี้ยังสอบสวนพยานเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวเอพร้อมส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ตรวจร่างกายและแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่งตัวผู้เสียหายไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นและประสานสหวิชาชีพพร้อมสอบสวนปากคำผู้เสียหายต่อหน้าสหวิชาชีพแจ้งญาติให้มารับตัวขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมให้ตำรวจชุดสืบสวนออกเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมถึงสถานที่เกี่ยวข้องรายงานการสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปด้านสมรักคำสิงเผยว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวร้านอาหารตามประสาส่วนฝ่ายหญิงก็มากับกลุ่มของเขาแต่มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนด้วยก่อนจะตามไปโรงแรมกับตนยอมรับเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการกอดหอมและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17ตนก็สะดุ้งและรีบบอกว่าไม่ได้ได้หนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งจากนั้นตนก็นอนหลับไปแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความไม่รู้ว่าใครแบล็กเมย์ใครสำหรับเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กนอกจากนี้ตนได้เซ็นใบหย่ากับภรรยาประมาณ2เดือนกว่าแล้วอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักเปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียก